สุดอาลัยนางเอกนักบูเสียชีวิตแล้วไม่คิดว่าจะต้องพลัดพรากจากเราตลอดไปบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 10:51 น.วงการบันเทิงสูญเสียสุดอาลัยนางเอกนักบูผู้โด่งดังเจิ้งเพ่ยเพ่ยเสียชีวิตแล้วในวัย78ปีพิธีกรชาวคอฟานเผยเหตุไม่คิดว่าจะต้องพลัดพรากจากเราตลอดไปเชื่อว่าหลายคนเห็นหน้าแล้วต้องจำได้สำหรับนักแสดงดังเจิ้งเพ่ยๆวันที่19กรกฎาคม67เทศ9กระบี่เดียวดายโพสต์อาลัยและตอนหนึ่งได้เผยประวัติเส้นทางการแสดงผลงานอันโด่งดังราชินีนักบูเจิ้งเพ่ยๆเกิดที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่6มกราคม1946บิดาของเธอทำงานในหน่วยลาดตระเวนในเซี่ยงไฮ้หลังจากสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเขาได้เปิดโรงงานหมึกแห่งแรกของจีนเจิ้งเพ่ยเป็นลูกสาวคนโตในบรรดาพี่น้องสี่คนในชั้นประถมเจิ้งเพ่ยเรียนที่สร้างไห่เวิลด์เอเลเมนทารีสคูลต่อมาเธอได้เรียนบัลเล่ที่เซี่ยงไฮ้เป็นเวลา6ปีตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจะเห็นได้ว่าดาราสาวนักบูส่วนใหญ่นั้นจะมีพื้นฐานจากการเรียนเต้นรำนอกจากเจิ้งเพ่ยๆแล้วก็ยังมีมิเชลโยหลี่แซ่ฟงและจางจืออีแม้กระทั่งบรูซลีเองยังเคยเป็นครูสอนเต้นชะแสดงว่าการเต้นกับการแสดงฉากแอคชั่นในภาพยนตร์นั้นอาจจะมีพื้นฐานเดียวกันในปี1962เจิ้งเพ่ยๆย้ายมาที่ฮ่องกงและในปีถัดมาก็ได้เข้าเรียนโรงเรียนสอนการแสดงของชอบราเดอร์รุ่นเดียวกันกับนักแสดงสาวเจียงซิงและฟางอิงหลังจากเรียนจบเธอก็ได้เซ็นสัญญากับทางชอบราเดอร์ทันทีโดยแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือภาวิปโยค1964ที่เขียนและกำกับโดยเลแพนภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเลือกให้เป็นผลงานยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมจากไต้หวันในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่37แต่ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแต่ได้รับรางวัล Most Promising Movie Star Golden Warrior Award โดย American International Independent Producer Association แทนเจิ้งเพ่ยๆนับว่าเป็นนักแสดงหญิงชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ทำให้เจิ้งเพ่ยๆมีชื่อเสียงเป็นที่น่าจับตาตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงอีก2ปีถัดมาเจิ้งเพ่ยๆก็โด่งดังถึงขีดสุดจากภาพยนตร์หงทองคนองศึกคำริ้งวิทมี1966ของผู้กำกับคิงฮูที่เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์บุกเบิกภาพยนตร์กำลังภายในฮ่องกงยุคนั้นเลยก็ว่าได้เจิ้งเพ่ยยังคงแสดงภาพยนตร์กับชอบราเดอร์อีกหลายเรื่องจนปี1970เจิ้งเพ่ยได้ถอนตัวจากวงการภาพยนตร์และเดินทางไปแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเพื่อแต่งงานกับหยวนตงมหาเศรษฐีชาวไต้หวันหลังจากแต่งงานเธอได้เข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาเพื่อการศึกษาขั้นสูงและเรียนศิลปะการเต้นรำและมีลูก4คนเป็นหญิง3ชาย1คนเจิ้งเพ่ยๆกลับมาแสดงภาพยนตร์ให้ชอบราเดอร์2เรื่องและแสดงกับโกลเด้นฮาร์เวสต์1เรื่องก่อนที่จะหยุดรับงานแสดงในยุค70ในปี1980เจิ้งเพ่ยๆได้จัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เอ็กซิงเซียงคอมมูนิเคชั่นคอมพานี LTDในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อผลิตและจัดรายการสารคดีจีนอเมริกันเรื่อง Follow the Past and Open the Futureให้กับกลุ่มผลิตรายการโทรทัศน์สาธารณะของกองทุนกระจายเสียงและในวันที่29มีนาคม1981รายการนิตยสารข่าวของบริษัทไชน่าเทเลวิชั่นคอมพานี60มินิตได้จัดตั้งทีมผู้ผลิตต่างประเทศแห่งแรกในลอสแองเจลิสรับผิดชอบการรายงานพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวของอเมริกาและเจิ้งเพ่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมในช่วงเวลาที่ก่อตั้งต่อมาในปี1987เจิ้งเพ่ยก็ได้หย่าร้างกับสามีหยวนตง
หลังจากหายหน้าหายตาจากวงการภาพยนตร์ในปี1993เจิ้งเพ่ยก็กลับมารับงานแสดงอีกครั้งกับโจซิงฉือในถังไปหูใหญ่ไม่ต้องประกาศ Flirting Scholar 1993ในปี1994เจิ้งเพ่ยรับงานแสดงภาพยนตร์ฮ่องกงถึง5เรื่องหนึ่งในนั้นเธอต้องแสดงกับราชินีนักบูยุค90อย่างมิเชลโยในเรื่องหยงชุนหมัดสั้นสถานบูลิ้นวิงชุน1994โดยเธอแสดงเป็นแม่ชีอู่เหมยตัวละครร้ายฝ่ายหญิงที่น่ากลัวพอๆกับไปเหมยในยุคชอบราเดอร์ชื่อเสียงของเจิ้งเพ่ยกลับมาโด่งดังอีกครั้งกับบทบาทจิ้งจองหยกในครัชชิ่งไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนว่อฮูแคงลอง2000ส่งผลให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดครั้งที่20หลังจากปี2000เจิ้งเพ่ยก็รับงานแสดงภาพยนตร์สลับกับละครโทรทัศน์จนกระทั่งในปี2018เธอก็ได้รับรางวัลฮัวดิงอวอร์ดไชนีสทีวีซีรีส์ไลฟ์ไทม์อาร์คิเอลเมนต์อวอร์ดครั้งที่24เจิ้งเพ่ยนั้นนับว่าเป็นนักแสดงหญิงคนแรกที่เป็นภาพจำของจอมยุทธหญิงจนเธอเป็นสัญลักษณ์ของหนังประเภทพลังหญิงนี้แม้อายุมากขึ้นแต่เธอก็ยังไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ที่จะมีนักแสดงนำหญิงเป็นตัวเดินเรื่องเสมออาทิครัชชิ่งไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อน2000ผู้หญิงกล้าแกร่งเกินพิกัด Naked Weapon 2002Street Fighter The Legend of Chun-Li 2009และมู่หลานมูลัน2020ล่าสุดได้มีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของเจิ้งเพ่ยในวัย78ปีโดยพิธีกรชาวคอฟานได้เขียนในเว่ยป๋อว่าทุกครั้งที่ผมพบกับพี่เพ่ยผมรู้สึกประทับใจกับเสียงหัวเราะของเธอแม้ว่าเราจะพูดถึงปีที่ยากลำบากในอดีตเธอไม่เคยบ่นหรือคร่ำครวญเธอมักจะสื่อสารด้วยภาษาเซี่ยงไฮ้เธอบอกว่าการพูดภาษาเซี่ยงไฮ้ทำให้เธอย้อนกลับไปในวัยเด็กของเธอและชาวเซี่ยงไฮ้สมัยก่อนจะมีกิริยาที่นุ่มนวลและสง่างามท่าทีของเธอนั้นฟังดูเป็นมิตรมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมได้ยินมาว่าพี่เพ่ยมีสุขภาพไม่ดีไม่คิดว่าเธอจะต้องพลัดพรากจากเราตลอดไปบนสวรรค์จะไม่เจ็บปวดผมขอให้เธอเดินทางด้วยดีขอบคุณเพจก้าวกระบี่เดียวดายและเพจเจิ้งเพ่ยเจิ้งเปเชิงพยี่ไทยแลนด์แฟนเพจวิกิพีเดีย กลุ่มอิสระเปิดดีลเจรจาสว.สีน้ำเงินดันบุญส่งนั่งรองปท.วุฒินพดลร่วมแจมด้วยการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 14:14 น.กลุ่มสว.อิสระ36เสียงเปิดดีลเจรจากลุ่มสีน้ำเงินเปิดทางดันบุญส่งนั่งรองประธานวุฒิสภาคนที่2นพดลอินนาโผล่ร่วมวงหารือตึกรัชดาภิเษกเสนอตัวชิงรองหนึ่งวันที่19กรกฎาคม2567นายนิคมมากรุงแจ้งสมาชิกวุฒิสภาสว.เปิดเผยถึงการไปร่วมหารือพูดคุยกับสว.ที่ตึก CS Tower ถนนรัชดาภิเษกเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีสว.ร่วมหารือด้วยประมาณ36คนโดยเป็นการคุยกันของสว.ที่เห็นด้วยกับแนวทางการรวมตัวกันในชื่อสว.กลุ่มอิสระและยังมีสว.อีกบางส่วนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้และตอบรับจะมาร่วมด้วยในการพบกันมีการพูดถึงการประชุมวุฒิสภาวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งในการหารือสว.หลายคนเห็นว่านายบุญส่งน้อยโสพลสว.
ที่มาร่วมหารือด้วยมีความเหมาะสมที่จะถูกเสนอชื่อเป็นรองประธานวุฒิสภาเพราะมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นทั้งอดีตกกต.อดีตผู้พิพากษาอดีตที่ปรึกษานายสุภชัยสมเจริญอดีตประธานกกต.ที่เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สองสมัยที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีสว.อีกคนหนึ่งได้แสดงความสนใจลงสมัครชิงรองประธานวุฒิสภาโดยทั้งสองได้พูดถึงการทำงานหากได้รับเลือกในตำแหน่งดังกล่าวมีสว.หลายคนได้บอกกับสว.คนดังกล่าวว่าให้ไปตัดสินใจให้ชัดเจนก่อนว่าจะลงสมัครชิงรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งจริงหรือไม่และแจ้งกลับมายังสว.กลุ่มอิสระเพื่อนัดหารือกับสว.กลุ่มอิสระอีกครั้งแต่สำหรับนายบุญส่งนั้นชัดเจนแล้วว่าลงชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่สองแน่นอนกลุ่มเราเรียกตัวเองว่าสว.กลุ่มอิสระที่รวมกันของสว.แบบหลวมๆซึ่งที่คุยกันเมื่อวานคือจะสนับสนุนนายบุญส่งที่เสนอตัวลงสมัครเป็นรองประธานเพื่อจะไปเจรจากับทางโน้นน่าจะให้นายบุญส่งขึ้นเป็นรองประธานได้เพราะเป็นผู้มีความรู้เป็นอดีตอธิบดีศาลอุทธรภาค7ผมก็ว่าท่านเหมาะสมเพราะรู้งานวุฒิสภาแม่นข้อกฎหมายนายนิคมกล่าวส่วนจะต้องไปคุยกับกลุ่มโน้นอย่างไรตนไม่ใช่ทีมเจรจาก็ตอบไม่ได้ส่วนตำแหน่งประธานวุฒิสภาไม่ได้คุยกันมีแค่เรื่องส่งคนลงรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกับคนที่สองเท่านั้นนายนิคมกล่าวถึงการลงมติเลือกประธานวุฒิสภาว่าสว.กลุ่มอิสระมีแนวทางคือดูจากการแสดงวิสัยทัศน์ของคนที่ถูกเสนอชื่อรวมถึงประวัติโดยเราจะเลือกคนที่มีอุดมการณ์ที่ดีรู้เรื่องข้อกฎหมายเพราะประธานวุฒิสภาจะเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งเวลามีประชุมร่วมรัฐสภากับส.ส. 500 คนทางฝ่ายสว.ต้องหาคนที่รู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดีเพราะหากไม่มีความเกรงใจการควบคุมการประชุมร่วมรัฐสภาก็จะลำบากยืนยันว่ากลุ่มอิสระเราไม่ได้เลือกตามกระแสเพราะเราเป็นแนวทางอิสระอย่างที่มีจะมีแค่ข่าวเช่นอดีตนายพลอดีตอธิบดีหรือนายบุญส่งเราจะดูว่าแต่ละคนเหมาะสมอย่างไรเราจะไม่โหวตตามกระแสหรือตามโพยหรือตามคำสั่งใครนายนิคมกล่าวมีรายงานข่าวว่าในการหารือของสว.กลุ่มอิสระเมื่อวันที่18กรกฎาคมนายนพดลอินนาสว.และอดีตเตสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทยได้มาร่วมหารือด้วยโดยนายนพดลแจ้งกับสว.กลุ่มอิสระว่าสนใจจะลงสมัครชิงรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าหากได้เป็นรองประธานจะเข้าไปผลักดันหรือมีแนวทางการทำงานอย่างไรแต่สว.กลุ่มอิสระขอให้กลับไปตัดสินใจให้ชัดเจนว่าจะลงจริงหรือไม่และต้องการรู้ว่านายนพดลมีเสียงสนับสนุนจากสว.กลุ่มอื่นๆมากน้อยแค่ไหนส่วนนายบุญส่งนั้นส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าพร้อมจะโหวตให้และยังให้ตัวแทนกลุ่มไปพูดคุยกับสว.สีน้ำเงินว่าโควต้าทานวุฒิสภาคนที่สองขอให้เป็นของกลุ่มอื่นโดยขอให้สนับสนุนนายบุญส่งและจะคุยกับสว.สีน้ำเงินในช่วงสุดสัปดาห์นี้และจะแจ้งผลการเจรจาภายในเย็นวันจันทร์ที่22 กรกฎาคม